จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเสวนาสาม,มคัคคีกาแฟยามเช้าพร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ร,ราชการจังหวัดพิษณุโลกออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรมเสวนาสาม,มคัคคีกาแฟยามเช้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกมีดําริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป นายชูชาติกีฬาแปลงผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเสวนาสามัคคีกาแฟายามเช้าของจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นการประสานภา,ภารกิจแบบไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและใกล้ชิดซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการที่จะผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถลดความขัดแย้งประสานประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกยังได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอาทิการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์เดสในวันที่11ธันวาคมนี้งานแผ่นดินสมเด็จพระเรศวรมหาราชกาชาติพิษณุโลกประจำปี2559ระหว่างวันที่8ถึง19มกราคม2559 การจัดกิจกรรมพิษณุโลกเมืองต้องห้ามพลาดพลัสเส้นทางแห่งคุ้นเขาสายหมอกและดอกไม้เที่ยวไทยได้ตลอดปีณนะลานดอกกระดาษอุทยานแห่งชาติปินร่องก้าอำเภอนครไทยในวันที่12ธันวาคม2558เป็นต้นส่วนการจัดกิจกรรมเสวนาสามาคัคคีกาแฟยามเช้าในครั้งต่อไป กอบคับภาคที่3ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในวันที่12มกราคม2559ครับ